การเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารนะครับการเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารนะครับหลักๆมันก็จะมีอยู่2วิธีนะครับอันนี้คือเปลี่ยนอาหารจากไก่เล็กไอ้จากไก่รุ่นไปเป็นไก่หัดระยะให้ไข่นะครับสำหรับการเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารนะครับการเปลี่ยนโปรแกรมโดยปกติในไก่แรกๆเนี่ยในช่วงที่เราจำกัดปริมาณอาหารแรกๆเนี่ยเขาจะให้อาหารแบบวันเว้นวันโดยปกตินะครับเขาจะให้อาหารแบบวันเว้นวันหรืออาจจะเป็นให้อาหารแบบจำกัดปริมาณก็ได้นะครับแต่การให้อาหารแบบจำกัดปริมาณเนี่ยข้อเสียมันเยอะนะครับเพราะว่าไก่ตัวที่เก่งกว่าไก่ตัวที่คมมันก็จะได้กินอาหารก่อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติเขาจะเปลี่ยนมาเป็นการให้อาหารในช่วงเริ่มต้นของการจำกัดปริมาณอาหารนะครับอาจจะให้อาหารแบบวันเว้นวันให้อาหารแบบ5วันเว้น2วันนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับแล้วก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาเป็นอาหารไก่ไข่โดยปกตินะครับก่อนที่ไก่จะเริ่มให้ไข่เนี่ยไก่ที่เริ่มให้ไข่เขาจะให้อาหารแบบทุกวันถูกต้องไหมกำลังงงไก่ตอนมันให้ไข่เขาจะต้องให้อาหารทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารจากให้วันเว้นวันหรือให้5วันเว้น2วันหรือให้6วันเว้น1วันเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปรับสภาพเพราะฉะนั้นก็บอกว่าจะต้องเปลี่ยนโปรแกรมการให้อาหารแบบจำกัดปริมาณไม่ใช่ต้องเปลี่ยนโปรแกรมการอดอาหารจะเป็นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมการให้อาหารแบบจำกัดปริมาณให้ได้ภายในอายุ18สัปดาห์แต่จะเริ่มปรับชินละนะครับทีนี้มันมีโปรแกรมของมันนะครับซึ่งโดยปกตินะครับเขาจะค่อยๆลดจำนวนวันที่อดอาหารลงนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอีกนะครับในช่วงไก่เล็ก starter diet นะครับ starter ช่วง3สัปดาห์แรกนั้นเหมือนที่ผมเคยบอกว่าในช่วง3สัปดาห์แรกเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องกระตุ้นให้ไก่ได้กินอาหารได้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายกระตุ้นการพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารกระตุ้นพัฒนาการของระบบภูมิคุ้มกันในช่วง3สัปดาห์แรกนะครับเพราะฉะนั้นอาหารสำหรับลูกไก่3สัปดาห์แรกเนี่ยโปรตีนสูงพลังงาน 2,900 แล้วก็จะต้องในอาหารนั้นจะต้องมีกรดอะมิโนที่สมดุลและเพียงพอนะครับพอช่วงอายุ6ถึงช่วงอายุ3ถึง6สัปดาห์นะครับในช่วงระยะก็ชุดเข้าสู่ไก่รุ่นก็จะใช้โปรแกรมการอดอาหารนะครับซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมการอดอาหารแบบวันเว้นวันแล้วหลังจากนั้นมาก็จะเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมการให้อาหารแบบให้5วันเว้น2วันใน1สัปดาห์นะครับอันนี้ก็บอกว่าจนสิ้นสุดที่อายุ22สัปดาห์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเขาเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอีกอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะครับคุณลองดูนะครับ3สัปดาห์แรกให้อาหารอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับ3สัปดาห์แรกอันนี้นะครับให้อาหารทุกวันแล้วก็ให้กินเต็มที่ด้วยนะครับช่วงไก่3สัปดาห์แรกให้กินเต็มที่นะครับแล้ว4ถึง6สัปดาห์ให้อาหารแบบทุกวันแบบจำกัดปริมาณเริ่มกระตุ้นไก่แล้วนะครับแล้วก็7ถึง11สัปดาห์นี้จะให้อาหารแบบให้วันเว้นวันแล้วเปลี่ยนมาเป็นให้อาหารแบบให้2วันเว้น1วันนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารให้5วันเว้น2วันนะครับแล้วก็พอจะเปลี่ยนมาเป็นอาหารไก่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นไอ้ช่วง21ถึง22สัปดาห์นะครับอันนี้โปรแกรมก็คือให้อาหารแบบ5วันเว้น2วันแล้วจากนั้นมาก็เปลี่ยนมาเป็นการให้อาหารแบบวันเว้นวันนะครับถ้าเราสังเกตดูแพทเทิร์นของมันพอไก่อายุน้อยกินเต็มที่พอไก่เริ่มอายุมากขึ้นนะครับเขาจะต้องค่อยๆเพิ่มปริมาณวันที่อดอาหารค่อยๆเพิ่มวันที่อดอาหารแล้วพอไก่ใกล้ไข่ค่อยๆลดจำนวนวันที่อดอาหารแล้วจนสุดท้ายก็คือให้อาหารแบบทุกวันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยนะครับเขาจะต้องจำกัดปริมาณอาหารอยู่ดีถึงแม้ว่าไก่ตัวนั้นจะไข่ไปแล้วนะครับแต่การที่จะให้ก็แหละการที่จะให้อาหารแบบจำกัดปริมาณก็ต้องคุมนะครับก็ต้องคุมนะครับซึ่งโดยปกติการให้อาหารของไก่ในไก่ไข่หรือว่าการให้อาหารไก่พ่อแม่พันธุ์ในระยะให้ไข่เนี่ยครับก็จะพีคอาหารไปอยู่ที่ประมาณ165ถึง170กรัมต่อตัวต่อวันอันนี้แล้วแต่โปรแกรมนะครับแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยนะครับทีนี้การเปลี่ยนอาหารจากอาหารไก่รุ่นไปสู่อาหารไก่ไข่มันมีวิธีการนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนอาหารเร็วเกินไปก็ไม่ดีเปลี่ยนอาหารช้าเกินไปก็ไม่ดีนะครับการให้ไก่ได้รับพลังงานมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเมื่อกี้ผมเคยบอกว่าไก่เนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่แปลกคือมันจะกินอาหารให้ได้พลังงานตามที่ต้องการนะครับโปรตีนไม่เกี่ยงนะครับอันนี้การเปลี่ยนอาหารนะครับก็เรียกว่าเช็งโอเวอร์พีเรียดนะครับเป็นช่วงที่สิ้นสุดระยะไก่รุ่นไปจนถึงระยะให้ไข่นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ20จนถึง25สัปดาห์นะครับซึ่งเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างสำหรับไก่
ร่างกายไก่ก็เปลี่ยนแปลงนะครับโดยบางยิ่งเรื่องของการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์การจัดการก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากสภาพของไก่รุ่นไปเป็นสภาพของอันนี้คือสภาพโรงเรือนนะครับเปลี่ยนจากสภาพโรงเรือนของไก่รุ่นไปเป็นสภาพโรงเรือนของไก่ให้ไข่นะครับแล้วก็จะมีการนำไก่ตัวผู้เข้ามานะครับนำไก่ตัวผู้เข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับมีทั้งปลุกการเปลี่ยนแปลงอาหารเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแสงซึ่งโปรแกรมแสงเนี่ยนะครับพอไก่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการเพิ่มการให้แสงขึ้นไปเพื่อกระตุ้นการให้ไข่นะครับอันนี้บอกว่าโดยซึ่งโปรแกรมการให้แสงแล้วก็โปรแกรมการให้อาหารเนี่ยนะครับมันจะมีผลโดยตรงต่อการให้ผลผลิตไข่แล้วก็การฟักออกนะครับการให้อาหารการให้อาหารไก่ที่รับพลังงานหรืออาหารมากเกินไปหรือการใช้โปรแกรมกระตุ้นแสงเร็วเกินไปนะครับมันจะส่งผลด้านลบต่อการให้ผลผลิตก็คือถ้าเกิดไก่เป็นไข่เร็วไก่แม่พันธุ์นะถ้าเกิดไก่เป็นไข่เร็วฟองไข่จะเล็กพอฟองไข่เล็กมันก็ไม่สามารถที่เอาเข้าฟักได้นะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นการไข่เนี่ยจะต้องใช้ในจะต้องทำในช่วงเวลาที่เหมาะสม